ค่ะอันนี้มาพบกับผมสไลด์นะคะในบทของความยาวระดับปากบานะคะหรือริมบ่ามันนิดนึงเป็นการสไลด์เลเยอร์อะค่ะตรงนี้นะคะเรามีวิธีการเซตได้หลายแบบนะคะแต่อย่างมีรูปในเรฟเฟรนซ์นะคะจะเป็นการเซตแบบเรียบๆเราเริ่มต้นการทำงานเลยนะคะก่อนอื่นนะคะก็ต้องหาฐานความยาวของระดับทรงผมที่เราต้องการตัดนะคะให้แบ่งฐานของเกือกม้าค่ะไปก่อนเสร็จบนเลยแล้วนะคะเราก็จะไปหาฐานความยาวเราค่ะที่2ของผมนะคะให้เรายกองศาขึ้นมาค่ะเพื่อให้ผมจะได้ระดับเล็กน้อยนะคะตอนนี้เป็นการยกกี่องศาครับพี่ตุ๊กประมาณ10องศาค่ะแนวตกตามธรรมชาติของผมนะคะได้ด้านหลังเสร็จแล้วค่ะเราจะมาตัดในส่วนของด้านข้างฉากอีกข้างหนึ่งค่ะ
90องศานะคะเรากำหนดโดยเส้นของความยาวนะคะที่เราหาไว้อันนี้ถือว่าเป็นการยกเกี่ยวองศาไปตรง45องศาค่ะเราจะได้ตามระดับชั้นผมตรงนี้นะคะเราจะเดินตามตำแหน่งของผมค่ะตามแนวทางที่ทางเราเส้นผมนะคะเราจะไม่อยู่กับที่นะความยาวที่เราตัดไว้ค่ะเป็นจำนวนน้อยเดินตามตำแหน่งตกของผมนะคะThank you.
ยกขึ้นมาตัดนะคะพี่ตุ๋นเขาพูดอะไรเจอมุมผมเราก็ยกขึ้นมาตัดนะคะเสร็จแล้วค่ะเราจะเห็นว่าผมในกรอบผมส่งสไลด์ด้านล่างค่ะจะมีความโกงมนนะคะเช็คสองข้างค่ะปล่อยส่วนบนลงมาเลยค่ะฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้นะคะแต่งผมเหมือนเดิมเลยค่ะการแบ่งนี้ต้องแบ่งเฉียงหรือว่าแบ่งตรงครับตรงนี้แบ่งเฉียงค่ะเพราะว่าจะต้องแบ่งเฉียงครับเพื่อกำหนดให้รูปทรงอะค่ะเกิดการสไลด์อย่างชัดเจนนะคะองศาจะไล่ตามรูปศีรษะแล้วนะคะผมจะมีการยกขึ้นมาค่ะให้เกิดการไล่อย่างสไลด์ค่ะโดยเอาฐานท้ายช่อสุดท้ายค่ะที่เราจัดไว้เดินไปตามจัดตามไกด์ไลน์เลยนะคะเดินตามตำแหน่งทิศทางของผมนะคะวิธีการนี้เป็นวิธีการสไลด์ผมที่ง่ายเลยนะคะยกผมขึ้นมาค่ะการยกผมขึ้นมาตัดนะคะจะทำให้เกิดเลเยอร์ค่ะมีด้านเหมือนกันค่ะThank you.
ไอ้ตรงนี้ก็ไล่เชื่อมเลยใช่ไหมใช่ค่ะค่ะพอเราได้รูปทรงผมที่เป็นสไลด์ผมแล้วค่ะเราก็จะทำการเลือกไล่ข้างหน้าละค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของชั้นอะไรครับชั้นบนแล้วค่ะเก็บรายละเอียดชั้นบนแล้วค่ะองศาข้างบนก็จะเป็น90องศาขนาดเดิมที่สามอันนี้จะเป็นการเก็บมุมไหมพี่ตุ๊กใช่ค่ะเพื่อให้ผมมีเลเยอร์แล้วค่ะที่ชัดเจนนิดขึ้นการแบ่งจะเหมือนการแบ่งกิ๊บซ่อมไหมพี่ดุ๊กผมเหรอคะอันนี้เราปัดในลักษณะของการใช้เส้นเรียงการแบ่งมันเป็นจะไม่ใช่ลักษณะของกิ๊บซ่อมมันเป็นการจุดถ่ายมาใช่ไหมคะแต่เราจะแบ่งเส้นเรียงเก็บผมส่วนบนนะคะที่เติมมาที่45องศาเราตัดแล้วเราตัดแนวทะแยงแล้วตรงนี้ค่ะเราใช้เส้นแบ่งแนวทะแยงเราก็จะเก็บเป็นแนวทะแยงในเรื่องของการตัดผมนะคะแนวแบ่งเส้นแบ่งของผมก็มีส่วนในการทำงานThank you.
จดออกมากำลังThank you.
ราตัดเสร็จแล้วค่ะโดยเห็นรูปทรงโดยรวมไหมคะเราก็จะได้รูปทรงโดยรวมก็คือแค่ว่าเราจะเชื่อมเป็นการตัดค่ะที่แบบตัดผมทรงนี้นะคะเราสามารถเซตได้อีกหลายแบบนะคะแต่วันนี้ที่ได้ให้ดูในรัศมีของนี้เห็นการสไลด์ผมอย่างชัดเจนค่ะนี่ค่ะเวลาตัดแล้วเราจะเห็นเลยค่ะว่าผมจะแคบไม่ได้มีส่วนเกินเลยค่ะที่เหลือเราก็ใส่รายๆเป็นเล็กน้อยค่ะเทปผมสองข้างนะคะนี้เราจะได้มีการตัดหน้ามาหรืออะไรนะคะเพราะว่าจะให้ผมเป็นตามธรรมชาติของเขาเนี่ยค่ะเราแค่จะได้มีส่วนเกินของผมเลยค่ะที่เหลือก็มีแค่เชิงของผมเก็บอะไรอย่างไรค่ะอย่างที่พี่บอกนะคะว่าตัดแนวไหนเวลาเช็คก็เช็คเป็นแนวติดตัดนะคะเลยส่วนเกินเล็กน้อยมาก็ตัดนะคะแล้วก็เพิ่มเชิงกายผมไปด้วยนี่ก็คืออีกทรงเลยนะคะเป็นทางเลือกสำหรับสาวๆค่ะที่ต้องการไว้ผมไม่ต้องการยาวสั้นจนเกินไปนั่นคือลักษณะของผมที่ปากมากำลังจะดีเหมาะสำหรับผมลูกค้าที่เส้นใหญ่ฟูค่ะหลีกเลี่ยงการตัดบล็อกตรงๆค่ะตรงนี้จะช่วยให้ผมมีความสโลปลงไปผมก็จะรับกับรูปหน้าหรือไม่ทำให้ผมมีความบางทองค่ะเราตัดผมเลยในรูปทรงที่โอเคแล้วค่ะส่วนตัวของผมก็จะไม่ค่อยดีให้นะคะที่เหลือก็คือเราก็ใช้เทคนิคค่ะจากนั้นจะเห็นเย็นมากพอเราเทคเจอร์แล้วค่ะแล้วก็มีตัวเราข้างหน้าค่ะแล้วจะลองไอสัตว์เป็นตัวไหนครับพี่ตุ๊กเป็นอาร์เก็นออยล์ค่ะเป็นตัวน้ำมันอาร์เก็นออยล์ค่ะใช้ไม่ต้องปริมาณเข้มข้นนะคะเพราะว่าใช้ไม่ต้องใช้ปริมาณเยอะค่ะเพราะว่าหยดถึงสองหยดพอเพราะว่าในตัวของเซรั่มมีความเข้มข้นอยู่แล้วค่ะเนี่ยค่ะเราจะเห็นแนวผมที่สไลด์อย่างชัดเจนนะคะในลักษณะของมีเดียมคือผมยาวประมาณปากแล้วก็ไม่ใช่เป็นวิธีการที่ไล่ผมสูงจนเกินไปค่ะดังนั้นถ้าสังเกตว่าในแต่ละทรงที่พี่เลือกให้มาตัดค่ะวิธีการตัดจะไม่ซ้ำกันเลยเพื่อว่าให้เป็นทางเลือกในการทำงานนะคะถ้ายังไงวันนี้พี่ตู่ขอจบไว้แค่เพียงแค่นี้นะคะเอาไว้ในหน้าเราไว้ไปเจอกันค่ะว่าจะมีทรงอะไรใหม่ๆมาให้ดูอันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ